สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Neo Saga ครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวสร้างเมืองนะครับเป็นการอัปเกรดเมืองต่างๆจัดทีมไปสำรวจต่อสู้มอนสเตอร์นะครับแล้วก็มีการแบบว่าไปยึดทรัพยากรต่างๆด้วยนะครับผมอันนี้ก็ใครที่สนใจเนี่ยลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับตัวเกมจะเป็นของสโตร์ต่างประเทศนะสโตร์ไทยไม่มีนะครับผมโอเคเราไปดูบรรยากาศกันนะครับมากดเข้าไปเลยนะครับภาพเกมก็จะเป็นแบบภาพการ์ตูนนะครับภาพประมาณนี้นะฮะอันนี้คือเมืองของเรานะครับเราสามารถที่จะทําการอัปเกรดเมืองต่างๆนะครับสร้างพื้นที่นะครับเนี่ยมันจะมีฟาร์มตรงนี้ให้เราสร้างนะครับเป็นจุดๆเวลาที่เราแบบทําการอัปเลเวลในส่วนของตัวเมืองไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีให้เรามาทําการแบบว่าอัปได้นะครับผมอ่ะเนี่ยคนรับของรางวัลนี้ครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเมืองที่ผมสร้างอยู่นะครับผมเนี่ยก็กดเข้ามาดูได้ครับอัปเกรดอยู่ตอนนี้นะครับเราสามารถที่จะทําการเร่งความเร็วได้นะครับก็กดทําการเร่งความเร็วได้เนี่ยมีของพวกนี้ในการเร่งแล้วก็กดเร่งได้เลยนะครับประมาณนี้นะเรียบร้อยนะครับก็กลายเป็นเลเวล8แล้วนะครับแล้วก็อัพนู่นนี่นั่นอัพอื่นๆเนี่ยมีให้อัพเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมก็ลองเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาอัพกันนะครับเดี๋ยวในส่วนนี้เรามาว่ากันอีกทีนึงนะครับตอนนี้เนี่ยไปดูบรรยากาศในส่วนของการยึดเมืองการต่อสู้กันก่อนนะครับก็กดเข้ามาที่ตรงนี้เลยนะครับนี่มันจะพามาหน้านี้นะครับเห็นไหมฮะมันจะมีเมืองของคนอื่นๆด้วยนะครับผมก็รวมถึงเมืองของเราก็จะอยู่ในนี้นะครับเวลาที่เราเลื่อนๆไปอย่างเงี้ยนะครับผมมันจะมีแจ้งแล้วเห็นไหมเมืองของคุณจะอยู่ห่างออกไป16กิโลเมตรแล้วนะออกไปอีกเรื่อยๆมันก็จะแบบยิ่งห่างเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นครับว่ามันจะมีพวกมอนสเตอร์ต่างๆเลเวลต่างๆขึ้นมาตรงนี้นะครับรวมถึงในส่วนของฟาร์มต่างๆครับเนี่ยแบบนี้ฮะเราสามารถมายึดฟาร์มได้นะเนี่ยกดเข้ามาแล้วก็ตรวจสอบดูว่ามันจะมีของมีอะไรไหมนะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งทหารของเรามายึดได้นะครับผมเดี๋ยวผมหาแบบใกล้ๆก่อนนะอย่างเช่นจะเอามาจัดการกับมอนสเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวเลเวล3ตัวนี้แล้วกันจ้ะใกล้ๆนะครับก็ส่งไปเลยนี่ฮะนี่มันก็จะมีบอกนะครับเรามีทหารมีอะไรยังไงบ้างนะครับผมตัวนี้ก็สามารถสลับสเปลี่ยนได้นะครับเนี่ยเป็นตัวละครที่แบบได้มาอะไรประมาณนั้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวกดเข้ามาก่อนแอดแท็กแล้วก็กดตรงนี้ครับแอดแท็กอีกรอบนึงนะครับนี่ไงทหารเราจะออกมาแล้วนะครับผมนี่ฮะจัดการเลยนี่มาถึงแล้วก็นี่ครับจัดการละนี่รูปแบบการต่อสู้จะเป็นประมาณนี้ครับผมแต่ว่าคือณที่นี้เนี่ยไอตัวละครตัวนี้มันยังไม่ตายนะแล้วก็ต้องส่งมาใหม่นะครับส่งมาจัดการใหม่จนกว่ามันจะตายครับจนกว่าเลือดมันจะลดหมดประมาณนั้นนะครับผมนี่จัดการมาไปน่าจะอีกรอบหนึ่งนะคือเนี่ยเห็นไหมอีกหนึ่งรอบครับผมมันจะมีแบบว่าทหารลดลงจำนวนลดลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถที่จะไปฟื้นฟูทหารได้นะครับมันจะมีที่ให้เราฟื้นฟูอยู่นะฮะกันมันนี่ตายไหมเนี่ยโอ้โหเลย 10% เลเวล3นี่ถือว่าแบบเลือดเยอะอยู่เหมือนกันนะยิ่งถ้าเลเวลเยอะกว่านี้เนี่ยเลือดยิ่งเยอะกว่านี้นะครับจัดการมันรอบนี้ตายแน่นอนชัวร์มันจะมีระยะเวลาบอกอยู่นะครับว่าเราทําอะไรใช้เวลากี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรียบร้อยนี่ครับผมเสร็จแล้วเราก็จะได้ของได้ทรัพยากรได้อะไรอย่างเงี้ยมานะครับทีนี้ก็กดสํารวจตรงนี้ฮะเนี่ยอย่างเช่นอันนี้นะครับยังไม่มีใครมาสํารวจแล้วก็จัดไปนี่ครับส่งมาเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เอามาสํารวจนี่ครับผมมันก็จะเข้ามาสํารวจแล้วนะครับนี่ใช้เวลาในการแบบจัดการผลเฝ้าอยู่นะครับเรียบร้อยเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็จะทําการแบบเข้ามายึดหาของพวกนี้นะครับผมเนี่ยมีระยะเวลาบอกนะครับมันไม่ได้เอามาครั้งเดียวนะมันก็จะค่อยๆเอามาเรื่อยๆนะครับก่อนนี้มันก็จะหมดลงนะครับมันจะเป็นทรัพยากรด้านบนตรงนี้นะครับเราก็เก็บสะสมไว้เพื่อที่จะเอาไปสร้างนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับประมาณนี้อ่ะทีนี้เรากลับออกไปดูหน้าเมนูหลักการตรงนี้นะครับทีนี้มาดูในส่วนของเมนูตรงนี้ครับด้านล่างครับเนี่ยมันจะมีฮีโร่บอกอยู่เห็นไหมฮะฮีโร่แต่ละตัวที่เราได้มาเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะกดเข้ามาแล้วก็ทําการอัปเกรดได้นะครับผมเนี่ยกดเข้ามาที่ตรงเลเวลนะครับแล้วก็เนี่ยกดอัปเกรดได้เลยนะครับจะเอาเป็นเลเวลเท่าไหร่อะไรเงี้ยนี่ฮะโอเคแล้วก็กดจัดไปอัปเลเวลนี่ครับจะเป็นประมาณนี้นะครับอัปแรงได้นะครับผมนี่อ๋ออันนี้ก็อัพไปนะครับผมจาก1เป็น2ดาวอะไรอย่างนี้นะครับเห็นไหมนี่ฮะเลเวลก็จะเพิ่มขึ้นครับผมในส่วนของสกิลตรงนี้
นะครับแล้วก็เมมโมรี่การ์ดตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าจะหาการ์ดมาจากไหนน่าจะแบบเล่นไปเรื่อยก่อนนะครับเนี่ยมันก็จะปลดล็อกอีกทีหนึ่งนะครับผมอัพเลเวลเนาะแล้วก็อัพอื่นๆเนี่ยฮะอัพอะไรพวกนี้ผมก็เลือกเอานะว่าเราจะเอาอันไหนยังไงนะครับก็กดเลเวลอัพได้นะครับตรงนี้เห็นไหมเรียบร้อยคือแล้วก็ในส่วนอื่นๆครับมอบของโกงของขวัญอะไรอย่างนี้นะฮะโกงสกิลนะครับก็เข้ามาดูนะอันนี้ก็จะเป็นเมมโมรี่การ์ดที่บอกไปนะครับยังไม่รู้ว่าจะได้จากไหนเหมือนกันนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ครับในส่วนของตัวฮีโร่ตัวละครนะครับต่อมาอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพวกสเตตัสอะไรต่างๆซึ่งมันยังไม่มีขึ้นมานะตอนนี้นะครับแล้วก็มีกระเป๋านะครับผมเนี่ยกระเป๋าแล้วก็เข้ามาดูได้นะครับว่าเรามีอะไรอยู่ในนี้บ้างนะครับผมก็กดเนี่ยอันนี้จะเป็นของที่แบบเราสามารถที่จะแบบกดใช้ไอเทมได้นี่ครับเอามาฟื้นฟูตรงนี้นะครับเพิ่มเข้าไปนี่ฮะทรัพยากรเราก็จะเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนั้นน่ะนะครับผมก็ลองเข้ามาสำรวจดูอันนี้ก็จะเป็นเมลครับมีของมาแจกนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกกิลด์พวกแบบพันธมิตรพวกอะไรเงี้ยนะครับเราจะเข้าไปอยู่กับใครประมาณนั้นน่ะนะครับจากที่ผมลองเล่นนะยังไม่เห็นมีในส่วนของกิลด์คนไทยเลยนะฮะใครที่แบบชอบเกมแนวนี้อยู่แล้วนะครับก็ลองโหลดมาเล่นดูนะฮะเนาะประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นในส่วนของเควสนะครับซึ่งมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าในแต่ละเควสเนี่ยจะให้เราทำอะไรบ้างอย่างเช่นนี้ครับให้เราไปเทรนนะครับตัวละครนะครับกดเข้ามานะครับนี่ฮะมาเทรนจากด่านบาแลกตรงนี้นะครับกดเข้ามานะครับวิสาทนะฮะก็นี่เอาตัวนี้เลยนะครับวิสาทแล้วก็กดเทรนครับผมเทรนนี่สามารถเร่งระยะเวลาได้ครับจัดไปเร่งเลยนะครับทีเดียวจบนะฮะประมาณนี้ครับผมน่าจะเสร็จแล้วเควสนี้นี่ไงเต็มแล้วเรียบร้อยนะครับก็ลองอ่านดูนะครับเพราะว่าในแต่ละเควสนี่มันจะมีบอกอยู่ว่าให้เราทำอะไรยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็เมื่อทำเควสเสร็จหมดแล้วเรียบร้อยนะครับก็กดรับของรางวัลตรงนี้เลยเรียบร้อยนะฮะมันก็จะมีในส่วนอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมชอบที่สุดคือในส่วนของภาพตัวละครนี่แหละนะครับผมเนี่ยกดเข้ามาดูนะฮะเนี่ยเห็นไหมตัวละครครับสามารถเปลี่ยนได้นะเนี่ยจะเป็นตัวละครตัวไหนเนี่ยเห็นไหมมันน่ารักอ่ะนะครับผมคือมันแบบเป็นภาพสามมิติแบบประมาณอย่างนี้ด้วยนะฮะก็โอเคดีนะสวยดีนะครับรูปแบบการเล่นก็อยู่ที่ว่าใครจะชอบแบบไหนนะครับนะกดรับของรางวัลอัพของนี่ประมาณนี้นะครับผมอันนี้อัปเกรดเสร็จหมดแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะมาอัปเกรดของนี้ได้เลยนะจะอัพอันไหนนะครับก็กดเข้ามาแล้วก็ทำการอัพนะครับรอเวลานะครับถ้าเกิดไม่อยากรอก็ใช้เพจอัพนะครับจบนะฮะอันนี้ก็มันจะให้เราสร้างนะครับเราก็กดสร้างไปนี่ประมาณนี้นะครับอันนี้เลเวล1นะครับก็ตอนนี้อัพฟรีได้นะครับนี่มันจะมีเป็นช่วงที่เราแบบให้เราใช้เพจในการอัพอยู่นะครับผมอะไรพวกนี้ใช้เพจอัพได้นะถ้าไม่อยากรอก็เอาเพจอัพเลยนะแค่นั้นเองนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะมีสร้างใหม่ละนี่จัดไปสร้างแล้วผมสร้างนี่นะครับอันนี้ก็อัพเหมือนกันครับอัพฟรีพวกตอนเลเวล1 2 3 4 5แล้วพวกนี้มันจะอัพฟรีนะครับแต่พอแบบสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆแบบอัพที่แบบเสียเพชรเสียอะไรเวลาอย่างนี้แล้วนะครับเนี่ยดูด้วยนะว่ามันต้องใช้ทรัพยากรยังไงบ้างนะครับตอนนี้ทรัพยากรหมดแล้วแล้วก็ต้องไปทำการไปหานะครับเนี่ยตามนี้แหละนะครับทรัพยากรนะฮะตามด่านพวกนี้นะครับผมประมาณนี้นะในส่วนของตัวเกมก็คร่าวๆเท่านี้แหละนะครับไม่ได้มีอะไรแบบยุ่งยากสลับซับซ้อนอะไรมากมายในส่วนของเกมนะครับผมก็ใครที่ชอบเกมแนวประมาณนี้อยู่แล้วนะครับก็ลองโหลดไปเล่นดูภาษาก็จะมีเกาหลีอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะครับแค่นั้นไม่มีให้ปรับแบบในส่วนของพวกกราฟิกอะไรยังไม่มีนะครับก็ยังไงลองดูแล้วกันนะครับในส่วนของเกมนี้สำหรับคลิปนี้ผมเอาไว้คร่าวๆประมาณนี้นะครับยังไงก็ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้คร่าวๆประมาณนี้จ้ะไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับ